โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับ ลิ้นเป็นไรวะโอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมริคุงนะโอเควันนี้เราก็อยู่กับแนวทางการจะดิกดราก้อนเวิลด์นะครับผมเห็นแฟกแบบนี้อย่านึกว่า เดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่ดิกราชันมังกรห้าเขานะ ไม่ใช่แฟกมันคล้ายๆกันครับแต่มันไม่ใช่นะอันนี้ไม่ปล่อยนะอันนี้ได้มาจาก H ชื่นยิงลิ้นมันต้องแบบโอ้โหสุดยอดจริงงั้นเรามาดูกันเลยเด็กนี้ไม่ใช่สายรําด้วยนะปกติเห็นแต่สายรํานะอันนี้ก็ไม่ใช่สายรํานี่โอเคใบแรกก็คือแฟลกนะครับผมใส่เป็นลายใบเดียวใครใส่แฟลก2 ใบบ้างเนี่ยบอกผมหน่อยโอเคอันต่อไปจะเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งนี่คือมังกรสุริยันไม่ใช่แล้วบายแฮมเมอร์ดราก้อนนะครับผมใส่ไปเลย2ใบอะไร4ใบนะครับผมอันต่อไปจะเป็นเมราเบรดดราก้อนนะใส่ไปอีก4ใบนะเป็นสายมังกรสุริยันนั่นเองโอเคอันต่อไปก็จะเป็นแฟรงค์ดราก้อนนะใส่ไปอีก4ใบนะครับผมอันต่อไปก็จะเป็นไฟคอลดราก้อนนะครับเป็นการ์ดตี4คิได้เลยนะครับผมถ้าเพื่อนมีมาสเตอร์ในช่องกลางนะมันจะตี4คินะครับตัวนี้โอเคอันต่อไปก็เป็นมังกรสุริยันบาวดราก้อนนะครับผมโอเคอันต่อไปก็จะเป็นมัตสุริยันบาวนักเคิลนะครับผมเป็นไอเทมแล้วโอเคอันต่อไปจะเป็นแขนกำยำแห่งสุริยันนะไว้ทำลายมอเตอร์ช่องซ้ายหรือขวาเพื่อนนะครับโอเคอันต่อไปจะเป็นดราก้อนชิลโลแห่งมังกรสุริยันนะครับอันต่อไปก็จะเป็นดราก้อนชิลโลแห่งมังกรฟ้านะอันต่อไปก็เป็นโลอีกโลอีกแล้วโอเคอันต่อไปเป็นโลแห่งมังกรเขียวเอ้ยลืมบอกอีกแล้วเฮ้ยอันนี้เป็นแค่แนวทางการจัดเด็กนะใครที่อยากจัดตามก็ได้ไม่อยากจัดตามก็ได้นะผมไม่ว่านะครับผมหรือใครที่ว่าอยากเปลี่ยนแปลงใบไหนในการ์ดในเด็กนี้ก็แล้วแต่ท่านครับผมไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วนะครับผมเพราะบางใบมันไม่บางใบบางคนไม่ชอบโอเคอันต่อไปจะเป็นราโกนิกแฮริสนะเหตุผลที่ใส่ราโกนิกแฮริสก็คือขี้เกียจใส่โล่คือจริงผมกายจะใส่โล่แห่งมังกรขาวหรือโล่แห่งมังกรทองนะแต่ว่าไม่เอาดีกว่านะซึ่งตอนนี้ศัตรูที่เราเจอก็คืออบิเกลอบิเกลไวนิชชิงเดโฮนะซึ่งมัน6คิแล้วถ้าเรามีการในดรอปโซนตามที่มันกําหนดเราจะยกเลิกการโจมตีไม่ได้ซึ่งถ้าเรายกเลิกการโจมตีไม่ได้เราต้องใช้ลดความเสียหายซึ่งถ้าเราลดความเสียหายปุ๊บถ้าเป็นโล่มังกรขาวเราลดปุ๊บปึ้งปึ้งเราก็จะโดนสีโดนถึงสีเลยนะโอเคแล้วถ้าเป็นโล่มังกรทองเราจ่าย1เกตปุ๊บมันยังอยู่นะแต่ถ้าเป็นการ์ดใบนี้ลงทุนหน่อยจ่าย3เกตพลังชีวิต1หน่วยนะแล้วก็บึ้มทิ้งมันเป็นการ์ดเคาน์เตอร์นะสามารถจ่าย3เกตพลังชีวิต1หน่วยเพื่อทำลายการ์ด1ใบในสนามใช้คำว่าการ์ด1ใบนะก็คือทำลาย Impact Monster ได้ด้วยนะครับผมก็หยุด Impact Monster ได้เลยนะโอเคอันต่อไปเป็น Bow Support นะไว้เพิ่มเกตแล้วก็พลังชีวิตนะเงินการ์ดนี้ดีมากบอกเลยนะแต่มันจ่ายเยอะไปหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับสำหรับเด็กผมนะสำหรับเด็กที่ผมจัดมานะเป็นเด่นเพิ่มเกียรติอยู่แล้วนะอันต่อไปก็เป็นดราโกนิกกริมมัวนะนี่เลยการ์ดเพิ่มเกียรติของผมนะใครคิดว่าเราในดราโกนิกชาร์ตบ้างไม่ใช่หรอไม่ใช่นะไม่ใช่ดราโกนิกชาร์ตนะเป็นอันนี้เลยพรจากดวงอาทิตย์นะชาร์ต1เกียรติแล้วก็ถ้าเรามีมังกรสุริยันนะชาร์ตเพิ่มอีก2เกียรติก็คือเราชาร์ต3เกียรติเลยนะถ้าเรามีมังกรสุริยันเป็นสนามนะอันต่อไปใครไม่มีมั่งคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะเมนอันนี้เลยบาวดราก้อนบาวแมสสเมชเชอร์นะบาวเบิร์ดเลยใครไม่มีอิมแพคมอนเตอร์ใบนี้คอมเมนต์บอกผมนะโก้ขอให้หำเล็กนะ ไม่ใช่ละโอเคนะก็หมดไปเพียงเท่านี้นะผมก็เด็กนี้มันก็ไม่ได้เล่นอะไรยากมากมายเล่นง่ายนะเล่นง่ายกว่าราชันเขาอีกราชันเขาที่ผมจะได้ดูนะเล่นโคตรยากเลยนะครับผมถ้าไม่คอนโทรลพลังชีวิตได้ดีนี่ชิบหายนะโอเคนะครับผมสำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย้